เอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายของทริปอเมริกา Coast to Coast แล้วครับโดยวันนี้ผมจะไปขึ้นรถ Flyaway Bus จาก Union Station ไป Los Angeles International Airport ซึ่งผมก็จะกลับกรุงเทพด้วยสายการบิน Asiana Airlines ด้วยเครื่องบิน Airbus A380 ในชั้น Economy ครับซึ่งผมก็จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Seoul Incheon จากนั้นก็ขึ้นเครื่องต่อไปที่กรุงเทพด้วยเครื่องบิน Boeing 777-200ER ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับการเดินทางกลับบ้านในวันนี้ของผมจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับหลังจากเช็คเอาท์ที่โรงแรมเสร็จแล้วก็มาขึ้นเมโทรไป Union Station ที่สถานี Pershing Square ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสายๆของวันอาทิตย์ครับสถานีตอนนี้ไม่มีคนเลยครับพอมาถึงที่สถานี Union Station แล้วก็ตามป้าย LAX Flyaway ไปเลยครับขึ้นบันไดเลื่อนข้างหน้านี้ไปก็จะถึงสถานี Union Station เลยครับขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เลี้ยวขวาตามป้าย LA Flyaway ครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นโถงกลางของสถานี Union Station ครับสำหรับทางนี้ก็เป็นทางไปชานชาลารถไฟต่างๆครับทั้งเมโทรลิงค์แล้วก็แอมแทรคครับขึ้นไปอีกชั้นเพื่อไปที่ป้ายรถบัสครับพอขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเดินไปจนสุดทางก็จะพบกับรถบัส LAX Flyaway ครับสำหรับค่าโดยสารของ Flyaway Bus ก็จะต้องซื้อมาจากเว็บไซต์หรือสามารถใช้บัตรเครดิต Contactless แตะขึ้นที่รถได้เลยครับค่าโดยสารอยู่ที่ 9.75 US ดอลลาร์ครับที่บูธขายตั๋วนี้จะไม่มีคนขายนะครับจะต้องซื้อตั๋วจากเว็บไซต์หรือใช้ Contactless Credit Card เท่านั้นครับอยู่ระหว่างทางไปสนามบิน Los Angeles International Airport หรือ LAX แล้วครับระหว่างทางไป LAX ก็จะผ่านดาวน์ทาวน์ Los Angeles อยู่ทางซ้ายมือครับตรงนี้ก็คือดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิสครับพอเห็นแท่งเขียวๆนี้ก็แปลว่าใกล้ถึงสนามบิน LAX แล้วครับตึกที่เหมือนจันบินนี้ก็คือ The Team Building ครับตอนนี้น่าจะเป็น Observation Deck อยู่นะครับการจราจรหน้า Terminal Building ก็ค่อนข้างติดขัดครับเคลื่อนไปได้ช้าๆครับมาถึง Terminal B แล้วครับอ
ข้ามาภายใน Terminal B นะครับหรือชื่อเต็มคือ Tom Bradley International Terminal ครับสำหรับสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ก็สามารถเช็คอินออนไลน์หรือผ่านตู้คีออสก็ได้ครับคิวเช็คอินวันนี้ก็ไม่ค่อยยาวครับไปดรอปกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วกระเป๋าผมก็จะเช็คทรูไปถึงกรุงเทพเลยครับผ่าน Security Check มาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสนามบินที่สหรัฐอเมริกาจะไม่มีตม.ขาออกนะครับพอเข้ามาที่ฝั่งแอร์ไซด์แล้วก็จะมีร้านค้าดิวตี้ฟรีแล้วก็ร้านอาหารอยู่เยอะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถใช้บริการ Lounge Key ที่ Lounge ไหนได้เลยในเทอร์มินัลนี้ครับไฟล์ของผมในวันนี้ก็คือ OZ201 ครับวันนี้อยู่ที่เกต148ครับเกตนี้ก็อยู่ไม่ไกลครับพอพ้นจาก Security แล้วก็เจอเลยเอเซียนา OZ201 ไปอินชอนออกเวลา 12.10 ครับไปดูเครื่องบินกันครับเกตยังว่างเปล่าอยู่ครับเครื่องบินยังไม่มาแต่มี Airbus A380 ของ Korean Air ไปอินชอนเหมือนกันครับจอดอยู่เกตข้างๆครับAirbus A380 ของสายการบิน Korean Air ครับไปหาอะไรทานตอนเที่ยงก่อนครับเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อข้าวกินที่ Panda Express ครับข้างๆกันก็มีร้าน KFC อยู่ครับเครื่องบินลำสีขาวคาดเขียวนี้ก็คือสายการบิน Zip Air ครับเป็นสายการบินโลคอสของ Japan Airlines ครับเครื่องบินลำข้างหน้านี้ก็เป็น A350 ของสายการบิน Delta ครับเดี๋ยวจะเดินไปที่ Smoking Area ที่อยู่ด้านนอกอาคารครับแต่จริงก็สามารถใช้เป็น Observation Deck ได้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องบินของสายการบินเดลต้าครับแต่ก็มีแอโร่เม็กซิโกอยู่ลำหนึ่งครับเครื่องบิน A380 ของสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์มาแล้วครับเ
กระจกอาคารสกปรกไปหน่อยนะครับตอนนี้ได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วครับที่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนเพราะวันนี้ผมเดินทางในชั้นอีโคโนมีที่อยู่อัปเปอร์เด็กหรือชั้น2ของเครื่องบินครับที่นั่งของชั้นอีโคโนมีก็จะอยู่ด้านหลังของชั้นบิสเนสคลาสครับซึ่งข้อดีของชั้นอีโคโนมีที่อยู่บนอัปเปอร์เด็กก็คือการจัดที่นั่งจะเป็นแบบ2-4-2ครับซึ่งจะน้อยกว่าด้านล่างที่เป็นแบบ3-4-3ก็จะทำให้รู้สึกหนาแน่นน้อยกว่านิดนึงครับถึงที่นั่งของผมแล้วครับและอีกหนึ่งข้อดีของอีโคโนมีที่อยู่บน Upper Deck ก็คือที่นั่งริมหน้าต่างจะมีที่เก็บของเล็กๆครับซึ่งก็สามารถใช้เก็บของหรือวางของข้างบนได้เล็กน้อยครับสำหรับวันนี้ที่นั่งค่อนข้างว่างครับซึ่งเท่าที่ดูด้วยตาถ้าว่างขนาดนี้กับ Airbus A380 ไฟล์นี้ก็น่าจะขาดทุนครับซึ่งทุกวันนี้สายการบินที่ใช้ A380 ก็น้อยลงเรื่อยๆครับเล็กรูมกว้างดีเลยครับนี่ก็คือที่เก็บของริมหน้าต่างครับตอนนี้ประตูเครื่องบินปิดแล้วที่นั่งข้างผมก็ยังว่างอยู่ครับก็โชคดีเลยครับสำหรับไฟล์นี้แถวข้างหน้าผมที่เป็น Exit Row ก็ไม่มีคนนั่งสักคนเลยครับซึ่งระหว่างทางก็จะมีคนมานั่งอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าพนักงานก็จะมาไล่ออกไปครับเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นที่ที่ต้องเสียเงินครับเครื่องบินกำลังถอยออกจากเกตแล้วครับดูขนาดของคนเทียบกับขนาดของปีกก็จะเห็นได้เลยครับว่าเครื่องบินลำใหญ่ขนาดไหนครับThere are 16 exits on this aircraft. In case of an emergency evacuation, please follow the emergency lights in the cabin to evacuate the aircraft. 바다에 내렸을 때는 14정의 구명정이 펼쳐집니다. When landing on water, 40... กำลังแท็กซี่ผ่านเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบินคาเทย์แปซิฟิกครับสำหรับลำนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องบิน787ของสายการบินเชเปนไลน์ครับกำลังแท็กซี่ไปที่รันเวย์ครับจะเห็นว่าที่ LAX มีเจแปนอะไรอยู่หลายลำเลยครับอ
ส่วนตรงนี้ก็จะมีอเมริกันแอร์ไลน์จอดอยู่หลายลำเลยครับกำลังจะผ่านหอบังคับการบินครับที่เห็นด้านซ้ายก็จะเป็นเครื่องบินของ Alaska Airlines ครับส่วนทางขวาก็จะเป็นเครื่องบินของ United Airlines ครับกำลังแท็กซี่คู่กันไปกับ Spirit Airlines ครับซึ่งเป็นสายการบินโลคอสครับผ่านหน้าโรงซ่อมของ United Airlines ครับที่สนามหญ้าข้างๆรันเวย์จะมีดอกไม้สีเหลืองๆด้วยครับดูสวยดีครับเครื่องบินก็มาถึงรันเวย์แล้วครับกำลังจะเทคออฟแล้วบินออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วครับก็จะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกไปตลอดทางจนถึงสนามบินอินชอนเลยครับเดี๋ยวไปดู In-Flight Entertainment ของสายการบินเอเชียนากันครับภาพยนตร์หลักๆก็จะอยู่ในหมวดฮอลลีวูดครับซึ่งมีหนังใหม่ค่อนข้างเยอะเลยครับเ
ำหรับฟังก์ชันทีวีในหมวดทีวีซีรีส์ก็จะมีพวกยังเชลดอนจูเลียแล้วก็ The Flash ครับแต่ละเรื่องก็จะให้เอพิโซดมาค่อนข้างเยอะครับมีประมาณ10กว่าเอพิโซดเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบ K-POP หรือซีรีส์เกาหลีก็มีเยอะแยะเลยครับสำหรับเส้นทางการบินของไฟล์นี้จาก LAX ไปอินชอนก็จะมีระยะทางเกือบ 6,000 ไมล์เลยครับใช้เวลาเดินทางประมาณ13ชั่วโมงครับที่คิดที่แจกในไฟทางไกลของ Economy ก็จะมีรองเท้าสลิปเปอร์กับแปรงสีฟันครับผมก็เอาสลิปเปอร์มาใส่ซะเลยครับแล้วก็ทุกที่นั่งก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็ช่อง USB ไว้เสียบสายชาร์จด้วยครับสำหรับเล็กรูมก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรครับผมก็สามารถนั่งไขว่ห้างได้อย่างสบายครับสำหรับที่เก็บของริมหน้าต่างดูเหมือนจะไม่ใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเก็บของได้เยอะพอสมควรครับค่อนข้างลึกเลยครับที่ไฟมันกระพริบก็เป็นเพราะเฟรมเรทของกล้องกับความถี่ของไฟ LED มันไม่สัมพันธ์กันครับก็ต้องขออภัยด้วยครับอาหารมื้อแรกของไฟนี้ครับแต่จำไม่ได้ว่าเป็นสเต็กหมูหรือเนื้อนะครับระหว่างทางก็จะมีเสิร์ฟของว่างเป็นแซนด์วิชแฮมชีสครับรสชาติก็คล้ายๆกับ 7-Eleven เลยครับใกล้ถึงสนามบินอินชอนแล้วครับเดี๋ยวจะมีเสิร์ฟอาหารอีกมื้อนึงครับมื้อนี้เป็นข้าวหน้าไก่เทริยากิครับก็เพิ่งผ่านน่านฟ้าของประเทศญี่ปุ่นครับกำลังมุ่งหน้าไปสนามบินอินชอนครับห้องน้ำอาจจะดูเล็กไปนิดนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่บนชั้น upper deck เพดานก็เลยจะเตี้ยหน่อยครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่น่านฟ้าประเทศเกาหลีใต้แล้วครับเครื่องบินก็กำลังลดระดับลงสู่สนามบินอินชอนครับThank you.
ันนี้ผมใช้กล้องมือถือถ่ายครับใช้มือประคองกล้องพอเครื่องแตะลงถึงพื้นรันเวย์มันก็เลยดูเหมือนกระแทกแรงครับแต่จริงๆปกติครับที่เห็นสายการบิน Korean Air จอดอยู่ก็จะเป็นเทอร์มินอล2ครับกำลังแท็กซี่ไปที่เทอร์มินอล1ครับมาถึงเทอร์มินอล1แล้วครับเอเซน่าจะใช้เทอร์มินอล1ที่อินชอนครับกำลังออกจากเครื่องแล้วครับนี่ก็เป็น business class ครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้นั่งสักทีนะครับจริงๆก็มีตังพอนั่งแหละครับแต่ว่าในความคิดของผมคือเอาส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินระหว่าง economy กับ business ไปพักโรงแรมดีๆ ดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าครับไว้ถ้าถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวจะมาทำรีวิว Business Class แน่นอนครับThank you.
ข้ามาถึงเทอร์มินอลแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานเฟอร์ต่อเลยครับขากลับก็ต้องเดินไปที่ช่องทานเฟอร์ไกลนิดนึงครับไม่เหมือนขามาที่ออกมาจากเกตแล้วเจอเลยตามป้ายทันเฟอร์สีเขียวเข้าไปเลยครับก็ต้องเตรียมพาสปอร์ตกับบอดดิ้งพาสของไฟล์ต่อไปไว้ด้วยนะครับเสร็จจากขั้นตอนการตรวจสัมภาระแคริออนก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่เกียร์ได้เลยครับขากลับผมมีเวลาทานสิทธิ์ไม่มากครับแต่เดี๋ยวจะลองไปที่มาติน่าเลาจ์ก่อนครับตรง Air Star Avenue ก็จะมีดิวตี้ฟรีใหญ่เลยครับเจอมาร์ติน่าเลาจ์นะครับอยู่ทางด้านขวาก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นหนึ่งครับแต่ก็ต้องผิดหวังครับเพราะว่าคิวเข้าลาวช์ยาวมากเลยครับด้านไหนก็น่าจะเต็มอยู่ตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปนั่งรอที่เกียร์เลยดีกว่าจริงๆอีกแป๊บเดียวก็จะถึงเวลาขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วครับเครื่องบินที่จะบินกลับกรุงเทพก็มาจอดรอแล้วครับเป็น Boeing 777-200ER ครับผู้โดยสารก็เริ่มมานั่งรอขึ้นเครื่องที่เกตแล้วครับตอนนี้ก็คิดถึงบ้านแล้วครับเที่ยวมาเกือบ10วันก็เหนื่อยพอสมควรครับได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วครับเที่ยวบินนี้ก็คือเที่ยวบิน OZ741 จากอินชอนไปกรุงเทพสุวรรณภูมิครับ
ที่นั่งก็ไม่ต่างกับไฟล์ที่มาจาก LA ครับแต่จะมีให้แค่หมอนกับผ้าห่มครับกำลังแท็กซี่ไปที่รันเวย์แล้วครับพอเทคออฟขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารเย็นครับของผมเป็นพาสต้าไก่ครับห้องน้ำของลำนี้กว้างมากเลยครับพอใกล้จะถึงเวลาที่เครื่องจะแลนดิ้งก็จะมีสาธิตการยืดเส้นยืดสายครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับเครื่องมาจอดที่เกตปลายสุดของเทอร์มินอลเลยครับก็จะต้องเดินไปต่อมอไกลเลยครับหน้าตาก็บ่งบอกได้ถึงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางครับซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานตามปกติครับตอนนี้เวลาก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วครับใกล้จะถึงตม.แล้วครับผ่านจากตม.ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับกระเป๋าที่คอรโซ18ครับมาถึงคอรโซ18แล้วครับ OZ741 จากอินชอนครับขนาดเดินมาต้องไกลนี้กระเป๋ายังมาไม่ถึงเลยครับออกมาถึงด้านนอกก็เวลาเที่ยงคืนกว่าๆแล้วครับก็เป็นการสิ้นสุดทริปอเมริกา Coast to Coast อย่างสวัสดิภาพครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดทั้ง7เอพิโซดนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอเอพิโซดนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากติดตามชมทั้ง7เอพิโซดย้อนหลังนะครับสำหรับทริปต่อไปของผมก็จะเป็นทริปญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะมาลงให้ชมเร็วๆนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปของผมครับ